นายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลสุดยอดผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นแห่งปี2557เพื่อเป็นการการันตีตราคุณภาพมาตรฐานสินค้าไทยสู่ตลาดโลกพร้อมกับย้ำให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของตลาดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นแห่งปี2557หรือ PM Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ส่งออกไทยที่มีการริเริ่มและบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อการค้าของตนเองและมีการออกแบบผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกเพื่อการันตีตราคุณภาพสินค้าและบริการโดยปีนี้มีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น21บริษัทนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลโดยเน้นย้ำให้เร่งพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการวิจัยใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการรวมกลุ่มเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอีกมากในอนาคตโดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดตลอดจนการแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านราคาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้เปิดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2014ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดการตื่นตัวในการนำนวัตกรรมและงานออกแบบมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการและก็นำไปต่อยอดทางธุรกิจ